ยูฮูสวัสดีครับพวกผมทอมมี่ซอสครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวของใน 7-Eleven นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวไส้กรอกฮอทดอกนะครับตาเลอแพงนะครับผมเนี่ยมันจะมารีวิว2รสชาตินะครับก็คือรสชาติไส้ครีมเนยและไส้เจลกลิ่นน้ำผึ้งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับกับอีกไส้หนึ่งนะครับเป็นไส้เนยและไส้เจลรสส้มนะครับก็เป็นไส้กรอกฮอทดอกที่มี2ไส้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีภาพประกอบด้วยว่าไส้อะอย่างเช่นรสส้มใช่ไหมครับเจลรสเจลส้มก็ประมาณนี้คืออยู่ข้างใต้ล่างแล้วก็ตัวครีมเนยอยู่ข้างบนแต่กลับกันตรงที่เจลกลิ่นน้ำผึ้งนะครับก็จะอยู่ด้านบนส่วนครีมเนยก็อยู่ด้านล่างครับสองนี้แตกต่างกันมากไม่มากหรอกก็แค่สลับกันเฉยๆเป็นฮอทดอกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมาแกะกันดีกว่านะแกะกินกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงลืมบอกไปนะครับไส้กรอกฮอทดอกนี้นะครับราคาชิ้นละ15บาทนะครับซื้อได้ที่ 7-Eleven เท่านั้นนะครับมาแกะกินกันดีกว่านะครับว่ารสชาติแต่ทั้ง2ไส้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมาเริ่มจากเจลกลิ่นน้ำผึ้งกันดีกว่าครับให้ดูอีกรอบหนึ่งจริงๆเนี่ยสีทั้งสองสีมันก็แตกต่างกันนะแต่สีมันก็ใกล้เคียงกันถ้าดูข้างหน้านะครับดูข้างหน้ามันจะใกล้เคียงกันมากต่างแค่ภาพประกอบแต่ด้านหลังนี่สีมันชัดเจนเลยอะอย่างเจลน้ำผึ้งก็เป็นสีเหลืองส่วนสีส้มก็คือสีส้มนะครับตอนแรกผมไปซื้อกิจอาผมไปซื้อแค่ตัวเดียวก็คือรสส้มอันนี้มันมีไอ้นี่มาด้วยก็เลยซื้อมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเจลน้ำผึ้งมาแกะกินกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นไงเริ่มจากไส้เจลน้ำผึ้งนี่ก็เหมือนฮอทดอกทั่วไปนะครับมาแล้วครับอย่าแปลกใจนะครับว่าเสียงข้างนอกมันทำไมมันเสียงดังมากเพราะว่าเขามีการก่อสร้างก็จะเป็นประมาณนี้นะรู้ไส้หว่าครับโอ้โหไส้อาทานโทษไส้มีเลยอ่ะเนี่ยไส้น้ำผึ้งส่วนข้างล่างเป็นเนยมากินกันดีกว่าเนาะมันจะหอมน้ำผึ้งนะใส่มันก็แบบถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยในแบบที่มันอร่อยนะเพราะว่าของญี่ปุ่นแต่ถิ่มแค่ใส่มันก็ไม่ได้หวานไม่ได้หวานมากเจียวน้ำผึ้งนะไม่ได้หวานมากรักเท่าไหร่มันยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยอยู่ในสไตล์ญี่ปุ่นก็คือไม่ทำรสชาติที่มันจัดก็จะทำรสชาติที่มันกลางๆมาดูอีกรสหนึ่งครับเป็นไส้กรีนเลยและไส้เจลรสผึ้งนะครับนี่แกะเลยดีกว่าไม่รอช้าข้างนอกก็จะเหมือนกันนะครับแต่ต่างที่ไส้นี่
โอ้โหเนี่ยข้างบนครีมเต็มๆข้างล่างนี่เจลส้มเจลรสส้มนะครับนี่ผมกินนะครับมันไม่โดนเลยโดนแล้วโดนละกลิ่นรสส้มมันจะหอมหอมส้มนะหอมไส้ไส้เจียวส้มหรือมีความหวานหน่อยๆหวานกว่ากลิ่นน้ำผึ้งก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เลยหวานหอมอร่อยหอมกว่าน้ำผึ้งตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยสีกลิ่นน้ำผึ้งน่าจะหอมหอมกว่านี้อันนี้น่าจะปรับเป็นกลางๆให้ครับถ้าพูดถึงความอร่อยก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้อร่อยมากสำหรับคนที่ทานรสจัดแต่คนที่ไม่ค่อยทานรสจัดหรือทานที่แบบไม่ได้หวานมากก็อันนี้ช่วยได้นะครับเนี้ยช่วยได้อยู่แล้วผมขอสรุปเลยนะครับว่าขนมปังฮอทดอกนี่นะครับคือถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานมากครับอันนี้ช่วยได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้หวานอะไรเลยแต่ถ้าคนที่ชอบทานรสจัดนะครับทานหวานจัดหรืออะไรเปรี้ยวจัดก็อาจจะโยนทิ้ง What the hell อาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครยื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนกับช่องทอมมี่ตลอดนะครับแล้วตอนนี้ผมมีช่อง Facebook แฟนเพจนะครับก็ไปติดตามกันได้ผมจะมีเป็นเพจที่แชร์ของใน 7-Eleven หรือของกินต่างๆนะครับแล้วก็แชร์เรื่องไอดอลด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยูฮู